สวัสดีครับซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมก็ได้มีการเผยคลิปไอ้เต้าอ้วนพายุที่กำลังเขินหนักมากจนเสียอาการเมื่อนางเอกสาวสวยอย่างยุ้ยจิรนันท์มโนแจ่มขอหอมแก้มเท่านั้นยังไม่พอน้องพายุของเราก็ยังมีความซบไหล่เบาๆยืนนิ่งเลยจนแทบจะไม่อยากจะปล่อยเลยทีเดียวก็เลยทำเอาแม่ชมพู่และป้ากะละแมพัทธสีอดแซวไม่ได้ขนาดที่ตัดไปอีกซีนหนึ่งน้องพายุได้เจอพระเอกหนุ่มหล่อเต้ยพงศกรและสนยุทธกลับมีอาการตรงกรรมข้ามสุดๆหันแน่ร้ายจริงๆเลยนะเนี่ย